สวัสดีค่ะวันนี้เคาะกระทะ EP แรกเราประเดิมด้วยผัดมาม่าเพราะวันนี้เป็นวันหวยออกซึ่งแน่นอนเราไม่ถูกหวยค่ะก่อนอื่นนะคะเมื่อเราตั้งกระทะเทน้ำลงไปแล้วให้น้ำเดือดแล้วก็เส้นนะคะเส้นประมาณสัก3นาทีนะคะลวกเส้นสักพักแล้วก็ลวกผักไปพร้อมกันค่ะนี่แล้วล่ะเราจะไม่ลวกเส้นให้มันสุกเกินไปนะคะหรือผักก็ตามเราจะลวกให้มันยุบๆนิดหน่อยแล้วก็พอเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องผัดประมาณนี้ก็โอเคแล้วผักก็แค่ยุบๆโอเคปิดไฟเอาเส้นออกนำเส้นออกเรียบร้อยแล้วก็ตั้งกระทะเปิดไฟต่อค่ะแล้วก็น้ำมันแค่นิดหน่อยจริงๆแล้วก็ไข่ลงไปหลังจากที่ไข่สุกนะคะเราก็จะมีดีนะที่เรามีของเหลือก่อนวันซื้อหวยเพราะหลายๆคนก็ซื้อหวยจนหมดจะมีปลาหมึกเนาะกับกุ้ง
ที่เหลือจากโอ้จัดเต็มมากเยอะมากนึกว่านิดเดียวเป็นกุ้งกับปลาหมึกที่เราเลี้ยงเหลือจากกินเลี้ยงพนักงานพนักงานออฟฟิศเราก็มีอยู่ 3-4 คนเติมซีอิ๊วขาวนิดหน่อยแล้วก็เส้นกับผักที่ลวกไว้ลงไปเลยค่ะลดไฟนิดหน่อยแล้วก็เครื่องปรุงมาม่ายี่ห้อนี้ก็จะเครื่องปรุงจัดจ้านอยู่แล้วนะคะเราก็จะไม่ปรุงอะไรเพิ่มมากมายฉบับขี้เกียจก็ได้ฉบับในวันที่สิ้นหวังก็ได้นะคะที่ไม่มีกระจิตกระใจจะรังสรรค์เมนูที่สวยงามเรียบร้อยผักเราก็มีเหลือนิดหน่อยนะคะเราก็เลยใส่ได้นิดหน่อยแต่อันนี้คือพอดีเรามีผักที่ปลูกไว้ข้างบ้านมีต้นหอมที่เราปลูกไว้ข้างบ้านเป็นหอมแดงเป็นหอมแขกเนาะต้นใบมันก็เลยใหญ่หน่อยมีต้นเดียวแต่ว่ามันก็โอเคนะเดี๋ยวรอตักเสิร์ฟค่ะก่อนเสิร์ฟบีบมะนาวเพียงเล็กน้อย